ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้เป็นวันที่20เดือนเมษายนพ.ศ. 2564วันนี้ผมได้อภะสมเด็จพระคังพิมพ์สองกอบฟันหนูนะครับเอาลงมาทุกท่านได้ปรับรับชมได้เรียบเทียบเคียงได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับนะครับอันนี้คือสองกอบนะครับพิมพ์สองกอบฟันหนูนะครับแล้วก็นี่คือเรียกสองกอบ1 2นะครับถ้าสองกรอบนี้สังเกตเลยครับจะมีเส้นผ้าทิพย์นะครับจะมีผ้าทิพย์นะครับมีผ้าทิพย์นะครับแล้วก็พระเกศจะเอียงชิดมาด้านนี้ครับนะครับแล้วก็จะมีฟันหนูเป็นเดืออยู่ข้างล่างนี่ครับนี่คือฟันหนูนะครับสองกรอบกับสามกรอบไม่ถ้าสามกรอบจะไม่มีผ้าทิพย์นะครับสังเกตให้ดีนะครับแล้วภาพพิมพ์นี้นะครับสร้างในยุคปีพ.ศ. 2408นะครับเป็นพระที่เขาจัดออกมาเขาบอกว่าเป็นพระยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับเป็นพิมพ์ของช่างหลวงช่างสิบหมู่หรือช่างหลวงนะครับเอาแกะแม่พิมพ์มาถวายให้หลวงปู่สิยันโตพรหมรังสีเป็นผู้ปลุกเสกนะครับเป็นพระพิมพ์สมเด็จแวนโตพรหมรังสีสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพระสมเด็จวัดระฆังนะครับแล้วพระนี้มีส่วนผสมนะครับมีข้าวสุกตำนะครับข้าวสุกตำผสมกับเปลือกกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้านะครับกับกล้วยนะครับแล้วก็มีเกสรดอกบัวทั้ง5นะครับแล้วดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดิน7ปงดิน7ป่านะครับแล้วก็มีผงพุทธคุณทั้ง5นะครับแล้วมีเหล็กไหลผงไผ่ดำแล้วก็มีผ้ากำแพงผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับแล้วก็มีทรายเงินทรายทองนะครับอยู่ในส่วนผสมนะครับแล้วก็มีส่วนผสมอีกมากมายนะครับของท่านครับมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วเรามีผมพุทธคุณทั้ง5แล้วเราก็จะขยายด้วยกล้อง 1,000x ถึง 2,000x นะครับดูเนื้อว่าพระเนื้อขาวอมเหลืองขาวอมเหลืองดอกจำปาว่าจะมีพระที่มีอายุมากกว่า150ปีมีความแก่งขนาดไหนครับแล้วมีคราบเก่ามีการหดย่นย่อมีรอยลานรอยร้าวมีคราบแขวซ้ายแล้วมีมวลสารตามที่บอกกล่าวมาหรือเปล่าครับที่ว่ามีเหล็กไหลผงไผ่ดำมีเศษผ้าหักแตกผ้ากำแพงคราบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์มีคราบเปลือกกล้วยนะครับแล้วก็มีข้าวสุกมีผงวัตถุคุณทั้ง5มีเปลือกกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่เราศึกที่เราเคยเรียนรู้เคยศึกษากันมานะครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมลงขยายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ได้หลายผมจะลงให้2ให้ลงได้หลายองค์นะครับให้ดูนะครับว่ามีหลายเนื้อนะครับที่บันทึกไว้ในหลวงปู่คำนะครับพระจะมีขาวอมดอกจำปาขาวตุ่นขาวอมเหลืองขาวอมเหลืองนะครับเหลืองกล้วยหอมขาวอมเหลืองดอกพิกุลแห้งขาวอมเหลืองเทาตุนขาวอมเขียวตะไคร้ขาวอมนะครับคุณไปศึกษานะครับจะมีครับนะครับมีหมดแล้วครับนะครับในพระเดี๋ยวผมค่อยๆเลื่อนให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือ2กรอบฟันหนูนะครับสังเกตนะครับ2กรอบฟันหนูนี่จะมีผ้าทิพย์นะครับนี่ครับเนี่ยสองกรอบฟันหนูนะครับจะมีผ้าทิพย์นะครับนี่เดือยฟันหนูอยู่ล่างนี่ครับนี่สังเกตนะครับจะลองดูนะครับอันนี้เหลืองนะครับเหลืองแบบนี้ผสมถ้าเหลืองแบบนี้ผสมเม็ดผงทูบนะครับผงทูบผงใบลานด้วยนะครับอันนี้เหมือนกันครับนะครับอันนี้เหลืองดอกพิกุลแห้งนะครับนี่ครับคือคนละคนแกะแม่พิมพ์นะครับดูนะครับพิมพ์จะใหญ่ไม่เท่ากันนะครับดูครับดูให้ดีนะครับสังเกตเอกลักษณ์นะครับดูเส้นผ่าไว้กรอบไว้ผ่าซีกนะครับดูครับไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับดูเส้นผ้าทิพย์ก็ได้ครับดูใกล้นะครับดูเป็นคนละพิมพ์คนละคนแกะแม่พิมพ์นะครับแต่ว่าดูคล้ายกันนะครับดูคล้ายกันถึงบอกว่าอย่ามาแกะอย่าไอมาดูตำหนินะครับเพราะว่าพิมพ์นึงคนแกะแม่พิมพ์นึงคนแกะคนละคนนะครับดูหัวเข่าเหมือนกันครับดูหัวเข่าครับว่าขาวผ้านะครับอันนี้เนื้อขาวอมเหลืองผสมหมูใบลานนะครับหรือผงทูบด้วยครับนี่ครับองค์นี้ครับนี่ครับนะครับคือเนื้อก็จะไม่เหมือนกันนะครับดูครับ
ดูหัวเข่าครับงอนไม่เหมือนกันนะครับดูครับเอกลักษณ์ดูหัวเข่านะครับอันนี้ครับเล็กกว่านะครับนะครับแล้วดูแล้วคล้ายๆกันสองกอกฟันหนูเหมือนกันครับสองกอกฟันหนูเหมือนกันครับมีผ้าทิพย์นะครับนะครับองค์ต่อมนะครับดูครับดูให้สังเกตนะครับพระสุรคังไม่เหมือนกันนะครับเพราะคนแกะแม่พิมพ์หลายคนนะครับไม่ใช่แกะคนเดียวนะครับถึงจะแกะคนเดียวก็พิมพ์พระก็ไม่เหมือนกันครับคงเป็นไปไม่ได้ครับพระพิมพ์หนึ่งแกะแม่พิมพ์บล็อกเดียวครับเป็นไปไม่ได้ครับต้องพิมพ์นะครับดูครับหัวเข่าไม่เหมือนกันนะครับดูครับดูครับมีสูงมีใหญ่มีอ้วนแต่ดูแล้วใกล้เคียงกันนะครับดูใกล้เคียงกันนะครับดูนะครับนี่ครับถึงวิธีการดูพระนะครับแต่ถ้าคนไหนมีแค่พระองค์สองสามองค์ก็นึกว่ามีพระมีแค่พิมพ์แค่นั้นแล้วครับไปชี้ตำหนิไม่ได้นะครับห้ามชี้ตำหนินะครับดูพระทิพย์นะครับพระทิพย์ยังไม่เหมือนกันเลยครับดูนะครับเห็นไหมครับมีสูงมีต่ำไม่เหมือนกันนะครับดูพระทิพย์นะครับดูครับนี่สวยนะครับพระทิพย์อันนี้สวยนะครับเห็นไหมครับครับพระผมมีแต่สวยอย่างนี้ครับเพราะพระไม่ได้ใช้ครับพระอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับในตอนนี้เราก็ได้มีเอาออกมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ศึกษาแล้ววันใดวันหนึ่งสร้างพิพิธภัณฑ์เสร็จก็ให้เขามาชมมาเรียนรู้ศึกษานะครับแล้วก็เราก็ได้ค่าโฆษณาในอยู่ทาง YouTube นะครับถึงได้ลงมานะครับเพราะว่าเราไม่ให้เป็นเราไม่เอามันมาซื้อขายครับของนั้นก็อยู่เหมือนเดิมอยู่ในแผ่นดินเราแผ่นดินสยามเราอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้ไปไหนครับนะครับเราก็เอามาเผยแพร่นะครับของไม่ได้ไปไหนครับเห็นไหมครับนะครับนี่ครับนี่พิมพ์หนึ่งครับเห็นไหมครับเนื้อไม่เหมือนกันนะครับเนื้อไม่เหมือนกันนะครับนะครับดูเนื้อครับแล้วดูพิมพ์นะครับดูความสูงความต่ำความหนาขององค์พระนะครับนะครับต้องเข้าใจนะครับบางคนมีพระองค์สององค์ก็ไม่คือว่าเอ้ยมีแค่นี้พิมพ์แบบนี้นี่ครับอันนี้ก็เรียกว่านิยมมากครับในเนื้อขาวอมเขียวตะไคร่นี่ครับนี่ครับเนื้อขาวอมเขียวตะไคร่นะครับนี่ครับขาวอมเขียวตะไคร่นะครับนี่สองกรอบฟันหนูนะครับตรงนี้สองกรอบฟันหนูนี่เนื้อขาวอันนี้เกศสะบัดนะครับนี่เกศเอียงครับนี่เกศเอียงครับก็คือนะครับเกศจะเอียงนะครับสังเกตนะครับดูเกศครับดูพระเกศท่านครับนี่เอียงไปด้านหนึ่งครับเอียงไปด้านซ้ายขององค์พระนะครับแต่เอียงไปด้านขวาของเรานะครับนะครับนี่ก็เอียงครับเห็นไหมครับแต่เอียงพระสองกอบฟันหนูนี่เอียงจะมีเกศคดเกศตะบัดนะครับเกศไม่ตรงนะครับดูครับนี่เดี๋ยวกอบไว้ผ่าซี่ใหญ่อ้วนใหญ่นะครับไหมครับถือว่าคนละคนแกะนะครับเนี่ยเราลงให้อันนี้ให้ดูครับดูได้ดูจะได้ดูนะครับนี่เป็นการศึกษานะครับจะได้ดูนะครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวเป็นการศึกษาให้ดูครับเดี๋ยวดูง่ายๆครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ผอมครับนี่ครับนี่เกศสะบัดครับเนี่ยอันนี้เกศสะบัดนะครับนี่เกศสะบัดนะครับเห็นไหมครับนี่เกศสะบัดนะครับเห็นไหมครับดูครับสวยครับนี่เกศโค้งครับเนี่ยโค้งงอนมั้งครับนี่ครับดูครับโทษนะครับนี่เกศโค้งครับดูครับเกศโค้งครับเห็นไหมครับนี่สองกรอบผ้าทิพย์ฟันหนูนะครับต้องดูนะครับติดนิดเดียวเองครับหลุดนะครับคงจะหลุดนะครับนี่เกศสะบัดนะครับเกศสะบัดเกศคดนะครับนี่ครับอันนี้ยังเห็นฟันหนูอยู่ครับนี่ครับนี่แขนไตทับไปเลยครับนี่ครับอันนี้ก็เห็นครับนี่โอ้ยนักการมีน้อยครับติดนิดเดียวครับนะครับดูครับนี่ครับนี่คือสองกรอบฟันหนูครับอันนี้ก็นิดเดียวเองครับนี่ฟันหนูนิดเดียวเองครับเดือยๆครับเดือยหน่อยเดียวเองครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวสองกรอบฟันหนูครับนี่พระทิพย์นะครับสองกรอบฟันหนูเอกลักษณ์นะครับถึงบอกว่าไม่เหมือนกันครับแค่ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนนะครับนึกภาพดิครับดึกแล้วกันว่าคนโบราณเขาจะเอาเครื่องมือนะครับเขาได้ทำขนาดนี้ถือว่าเขาทิ้งลายเส้นให้เราถือว่าสวยมากนะครับสวยมากแล้วครับแล้วเราจะเอาอะไรกันอีกครับเราจะต้องเป็นอย่างงู้นต้องอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะของนี้ของโบราณครับเป็นของเก่าของโบราณนะครับนี่ครับรุ่นนี้รุ่นนี่ครับเป็นเนี่ยเกศจะคดมาด้านนี้ครับจะเป๋มาด้านนี้หน่อยนะครับบิดมาด้านนี้หน่อยนะครับนี่ครับพาทิพย์นะครับนี่คือฟันหนูครับสองกรอบครับนะครับคือถ้าเราผมมีครับเพราะผมอยู่ในพิพิธภัณฑ์มีของพวกนี้ครับนี่ครับอันนี้น้ำข้าวน้ำมันตังอิ๊วนะครับอย่างนี้ถ้าสีอย่างนี้คือน้ำมันตังอิ๊วนะครับข้าวน้ำมันตังอิ๊วครับข้าวน้ำมันตังอิ๊วนะครับนี่ครับนี่ครับนิดเดียวเองครับเนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างครับหน่อยๆเองครับนี่สองกอบฟันหนูมีผ้าทิพย์ครับแล้วเกศจะติดมาเฉียงมาด้านนี้ครับนะครับนี่ครับดูครับนี่พิมพ์หนึ่งครับเนี่ยดูพิมพ์หนึ่งดูขอบนะครับดูขอบองค์นี้ครับเนี่ยดูขอบองค์นี้ไว้นะครับเนี่ยองค์นี้ครับดูขอบสองกอบนะครับ
แล้วมาดูขอบด้านนี้ครับนี่องค์นี้ครับจะไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับถ้าเป็นกรอบอย่างนี้ครับจำเลยครับเกตจะคดนะครับเกตจะบิดนะครับเกตบิดนะครับนี่เกตบิดนะครับนะครับเดี๋ยวฟันหนูนิดเดียวเองครับเดี๋ยวฟันหนูนะครับฟันหนูนี่เกตคดนะครับดูพระเกตคดนะครับนะครับจะเป็นแบบนี้ครับดูนะครับเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อขาวอมเขียวตะไคร่นะครับอันนี้ก็เนื้อขาวเนื้อขาวอมดอกกระดังดอกกระดังไอ้เนี่ยดอกพิกูลแห้งนะครับอันนี้ดอกพิกูลแห้งครับนี่ครับสองกรอบฟันหนูนี่ฟันหนูติดดีตรงนี้ฟันหนูติดดีครับเนี่ยครับสองกรอบฟันหนูนะครับสภาพนี้เอาแปรงทองเหลืองถูได้เลยครับเนี่ยพระสีอย่างเงี้ยเอาแปรงทองเหลืองถูได้เลยครับไม่มีหลุดนะครับโอ้นี่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเอาแปรงทองเหลืองถูได้เลยครับไม่มีหลุดนะครับเพราะว่าแกร่งมากครับเดี๋ยวผมจะลองถูให้ดูนะครับองค์ไหนที่ว่าแน่ๆครับตรงไหนนี่ครับอันนี้นี่ครับดูครับนี่ครับสวยมากครับนี่คือธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาตินี่ครับนี่คือสีดอกพิกุลแห้งนะครับแห้งผ้านี่แห้งมากนะครับแห้งมากนะครับแต่กล้องเราเนี่ยมันถ่ายออกมาเหมือนใสนะครับเหมือนเงาครับคือพระนี่แห้งมากนะครับจะแห้งมากนะครับแห้งเลยครับดอกพิกุลแห้งนะครับดูพระเหมือนสดๆนะครับเดี๋ยวผมเอาเนี่ยไม่เชื่อผมเอานี้ลงก่อนนะครับขาทุกหลวงพ่อลูกขออนุญาตเผยแพร่นะเพราะพระดูแล้วบางคนเขาว่าเป็นพระใหม่นะครับเพราะดูมันของใหม่นะครับนี่แปลงทองเหลืองนะครับจัดการเลยครับนี่ครับแปลงทองเหลืองนะครับนี่ครับนี่ครับถูเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่เป็นรอยนะครับไม่มีอะไรออกนะครับนี่ครับถูให้เห็นเลยครับเนี่ยถูกันจัดๆเลยครับแปลงทองเหลืองแข็งนะครับเนี่ยแข็งเป๊กนะครับดูครับแข็งเป๊กโดนมือเจ็บเลยครับดูครับไม่มีรอยนะครับเพราะของนี้เป็นพระแห้งกลายเป็นกระเบื้องหมดนะครับนี่ครับเป็นกระเบื้องหมดแล้วนะครับบางคนบอกโอ้ยพระเหมือนใหม่เลยพระอายุ150ปีนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับผมเอาอย่างนี้เลยครับเพราะว่าแช่น้ํากี่เดือนก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมแช่น้ํามนต์ผมทําน้ํามนต์อยู่ครับไม่เป็นไรนะครับพระนี่ไม่มีเป็นไรครับยิ่งองค์นี้ยิ่งดูสวยมากครับเนี่ยองค์นี้ประกวดได้ที่1นะครับเนี่ยเนี่ยพอพิมพ์นี้ผมเอาไปประกวดที่1แล้วนะครับนี่นะครับเนื้อเหลืองๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยทุกท่านจะได้รู้ครับไม่เป็นไรนี่คือทองเหลืองนะครับนะครับท่านจะได้เข้าใจครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับขนาดหักจะไม่หักเลยครับเอามือหักไม่ได้นะครับมือเนี่ยหักไปเลยคุณพลังดีๆคุณหักเถอะไม่มีหักครับแต่อย่าหล่นนะครับอย่าหล่นโดนกระเบื้องนะครับหล่นลงดินไม่เป็นไรถ้าหล่นกระเบื้องก็แตกกระจายเลยครับเพราะเขาแกร่งมากครับเขาแข็งมากครับนะครับต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับนี่ครับดูสวยไหมครับเนี่ยครับองค์เนี้ยประกวดได้ที่1เพราะ1ครบที่ว่าครบคือทุกอย่างชัดเจนนะครับทุกอย่างชัดหมดแล้วก็เหลืองเหลืองเนี่ยคาบเหลืองเหลืองคาบกล้วยหอมกล้วยหอมจันเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยชัดนะครับเนี่ยนะครับถือว่าแล้วมีคำหดจนย่อนะครับตามลักษณะของพระหดนะครับดูเขาหดเป็นเม็ดเม็ดนะครับหดเป็นพุนพุนนะครับแล้วมีแขนซ้ายเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยถึงว่าประกวดได้ครับบอกว่าได้ที่1แล้วครับถ้าไม่ได้ที่1ก็ไม่รู้จะทำไงครับเพราะพระไม่ได้ผ่านการใช้อย่างนี้ครับครับเดี๋ยวผมลงขยายเป็นองค์ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมสุ่มเอาองค์ไหนเอาองค์นี้1องค์นะครับองค์นี้1องค์องค์ไหนที่ผมชอบนะครับเอาองค์เขียวลงไปเยอะละองค์เขียวเคยลงไปหลายพิมพ์อื่นก็มีนะครับเอาสีแปลกๆอย่างนี้ดีกว่านี่สีแปลกๆอย่างนี้ไหมเอาสีนี้องค์นึงนะครับเอาสีนะครับเอาสีอย่างนี้ไหมสีอันนี้เรียกสีไอ้สีไอ้น้ำมันตังอิ้วนะครับในตำราเขียนไว้นะครับครับเดี๋ยวผมลงขยายด้วยกล้องพันเอกให้ดูนะครับเดี๋ยวองค์นี้องค์นึงองค์ไหนนะองค์นี้ไหมองค์นี้ก็ได้นี่อยู่ใกล้ๆกล้องเนี่ยองค์นี้ไม่ค่อยได้ลงนานละนะครับครับนี่เราลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับเอ้ย 1000x นะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยที่ผมเอาแปรงถูเมื่อกี้เหลืองๆครับไม่มีเลยนะครับไม่มีรอยแปรงสักนิดเดียวเลยครับเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ท่านมีความแกร่งมากเพราะท่านมีอายุมากกว่า150ปีนะครับดูในภาพทิพย์ชัดเจนนะครับคมชัดนะครับดูครับชัดมากองค์นี้ถือว่าชัด
ว่าองค์นี้ประกวดได้ที่หนึ่งแน่นอนครับถ้าไปประกวดนะครับดูครับสองกรอบฟันหนูนะครับจะมีผ้าทิพย์นะครับนะครับข้อสองนะครับดูข้อสองข้อสองด้านนี้นะครับจะสูงกว่าด้านนี้หน่อยนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับวัดมาแค่นี้เองครับข้อสองด้านนี้จะสูงกว่านะครับเอกลักษณ์ของภาพพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับแล้วก็นะครับดูเอกลักษณ์นะครับแล้วดูลายนะครับดูนะครับแล้วก็สองกรอบฟันหนูด้านนี้นะครับเกศจะคดนิดนึงครับคดจะคดนิดนึงครับบางองค์ก็คดมากนะครับคดแล้วก็จะชิดมาอยู่ด้านนี้นะครับหน้าท่านนะครับจะรู้สึกจะเอียงมาด้านนี้หน่อยนะครับนี่ครับนี่ก็จะมีรอยลานรอยร้าวนะครับมีรอยลานแบบรอยร้าวนะครับมีคราบแคลไซต์ทับถมนะครับแต่พระลักษณะนี้ถ้ามีแคลไซต์ก็จะเป็นก้อนเลยนะครับจะเป็นก้อนจะไม่ขึ้นเหมือนพระอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะเนื้อนี้เป็นเนื้อข้าวสุกนะครับข้าวสุกผสมปูนบวชหอยนะครับแล้วผสมกล้วยน้ำกล้วยน้ำว้ามากครับถึงทำให้มีแคลไซต์ขึ้นไม่เหมือนเขาครับขึ้นกับลักษณะหนึ่งนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับนี่คือดูครับเราจะดูด้วยกล้อง 1000x ก่อนนะครับแล้วจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ถึง 2000x จะเห็นแคลไซต์ชัดเจนเห็นมั้ยนี่ครับเห็นแล้วครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดํานะครับเหล็กไหลผงไผ่ดํานะครับนะครับมีเม็ดทองแร่โรเดียมนะครับพวกเนี้ยครับนี่ครับเราก็เห็นแล้วครับเห็นคร่าวๆครับพวกเนี้ยแร่โรเดียมนี่เม็ดทองนะครับนี่เห็นแล้วก็เห็นเล็กหน่อยไปครับนะครับแล้วก็เนี่ยคือเดือยครับเนี่ยเจอแคลไซต์ทับไหมครับคือฟันหนูครับนี่เหล็กไหลบนไผ่ดำนะครับแล้วต่อไปผ้านี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับเป็นหดนะครับดูความหดนะครับหลังก็จะหดนะครับหดนะครับดูหดเป็นพุนๆนะครับหดเป็นพุนเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเวลาเขากดพระลงไปแล้วเขาคูดนะครับคูดแล้วก็เม็ดทรายเม็ดหินนะเม็ดกรวดนะครับเม็ดมวลสารหนักอ่ะเขาก็จะหลุดออกไปครับแล้วพระเขามีความเก่าถึง150ปีนะครับแล้วก็พวกมวลสารหลักนะครับที่เป็นเม็ดแข็งนี่ครับเขาก็หลุดออกไปเองครับหลุดคือพระเขาหดลงตัวมวลสารหลักที่มวลสารแข็งนะครับเป็นเม็ดนะเขาก็หลุดออกมาแล้วก็จะมีหลุมนะครับมีหลุมนะครับเพราะว่ามวลสารของพระของก็คือส่วนผสมของพระนี่เป็นข้าวสุกกล้วยนะครับกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้านะครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับกับปูนกับหอยนะครับดูครับขาวสวยนะครับดูครับสวยขาวนะครับดูมีแหว่งมีครับมีธรรมชาตินะครับมีความหดของผักนะครับนี่คือธรรมชาติเดี๋ยวเราจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับนี่พวกนี้ก็เป็นเหล็กเศษเหล็กไหลผงไผ่ดำที่แคลไซต์นะครับถ้าเป็นเม็ดอย่างนี้คือแคลไซต์นะครับแคลไซต์นะครับดูครับแมลงมีแมลงกินผักนะครับดูครับนี่ครับดูความแหว่งครับนี่ครับคือแหว่งเว้านะครับนี่ครับมีอันนี้คือมีอันนี้ก็คือเป็นผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับนี่ครับเขาแหว่งออกไปครับนี่ครับเศษผ้าหักแตกนี่ก็ผมพุทธคุณทั้ง5นะครับผมพุทธคุณทั้ง5นะครับครับก็มีนี่ครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเหล็กไหลผงไผ่ดำแล้วก็มีเศษดอกบัวทั้ง5นะครับออกแดงๆเล็กๆครับเป็นจ้ำๆนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้องนี้ครับนี่ตอนนี้ฟันธงได้เลยครับนี่ครับนี่คือแคลไซต์นะครับแคลไซต์ครับคือเขาบิ่งไปที่แคลไซต์ครับแคลไซต์ฟันธงได้เลยครับนี่พวกนี้แคลไซต์หมดเลยครับเดี๋ยวเราจะลงกล้องขยายด้วยกล้อง 1600x แล้วก็จะเห็นความสวยนะครับความสวยนะครับเดี๋ยวองค์ต่อไปนะครับเราขยายทีละองค์ให้ดูนะครับอันนี้เป็นองค์สีดอกพิกุลแห้งนะครับสีดอกพิกุลแห้งนะครับนี่ครับเรียกสีดอกพิกุลแห้งนะครับเนี่ยใช้แปรงทองเหลืองขัดก็ไม่มีออกนะครับนี่ครับเราดูเหมือนช้ำนี่ครับแห้งมากนะครับนี่ครับแห้งแล้วกว่าแก่งนะครับดูครับนี่ครับดูพระเกศครับนี่ครับจะชิดพระเกศจะชิดมาด้านนี้นะครับด้านนี้จะเว้านะครับนะครับนี่ดูครับสวยครับดูครับเราเอกลักษณ์ก็คือดูช่องแขนนี่ครับศอกตรงนี้ครับสองมานี่นะครับอันนี้สองนี้จะสูงกว่านะครับนิดหนึ่งนะครับดูครับดูเขาจะสูงครับเขาสูงใหญ่ครับนะครับพระพิมพ์นี้เป็นพระพิมพ์สร้างต่อในวาระสมเด็จยันโตพงศรีสมเด็จครั้งท่านได้เลื่อนสมรสักเป็นสมเด็จยันโตพงศรีนะครับสร้าง
ในปีพ.ศ. 2407มา08นะครับมาถึง09นะครับนะครับประภาพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่แต่เขาลงกันในเอกฉันท์ว่าในส่วนมากที่คนที่เขาลงเขาว่าภาพพิมพ์นี้สร้างอยู่ในปีพ.ศ. 2408นะครับ08นะครับเราก็ต้องเอาเป็นกลางนะครับคนส่วนมากนะครับเพราะเราเกิดไม่ทันกันทั้งนั้นแหละครับทั้งนั้นแหละครับภาพพิมพ์ใหญ่นะครับตั้ง2408นะครับเป็นเนื้อข้าวสุกผสมปูนบะหอยตำบดกับกล้วยนะครับกับกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็มีใช้น้ำอ้อยเคี่ยวนะครับน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับแล้วก็น้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีน้ำมันตังอิ๊วด้วยครับตัวนี้ถึงได้ออกมาสีเป็นแบบนี้นะครับส่วนผสมไม่ไหม้ครับอย่างนี้ครับนี่ครับบอกว่าในบันทึกของหลวงปู่คำบอกว่ามีพระเนื้อตุ่นเนื้อขาวอมเขียวตะไคร้เนื้อดอกพิกุลแห้งเนี่ยครับเนื้อดอกจำปาเนื้อดอกจำปีเนื้อพวกนี้ครับเนื้อเนี่ยครับธรรมชาติครับและเนื้อกระดังกระด่างนะครับกระด้งกระด่างไปด้วยไอ้น้ำมันตังอิ้วนะครับนะครับก็ดูนะครับก็คือตามที่เขาบันทึกไว้นะครับคนรุ่นเก่าๆนะครับแต่ก็ดูแล้วครับเขาก็ดูตามธรรมชาตินะครับเพราะสีอย่างนี้ก็น่าจะเรียกแบบนี้แหละครับเพราะเอาดอกไม้เป็นหลักนะครับเป็นเกณฑ์นะครับนี่ครับเป็นไหลผมไผ่ดำนะครับเป็นไหลผมไผ่ดำนะครับเดี๋ยวเราจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600 เล็กแล้วก็จะเห็นครับนี่ครับเดือยของเดือยนะครับเดือยของไอ้สามกบปันหนูนะครับจะมีผ้าทิพย์ไหมครับนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับดูครับธรรมชาติครับดูครับเห็นไหมครับนี่ครับงอกออกมานะครับนี่ครับนี่คือฟันธงได้ครับถ้างอกอย่างนี้ก็คือถ้าลักษณะเนื้อผ้าแบบนี้งอกแบบนี้ก็คือฟันธงได้เลยคือว่านี่คือแคลไซต์คือไม่ใช่แคลไซต์มั่วครับถ้าแคลไซต์มั่วมันจะทาไปหมดนะครับมันทาขึ้นเต็มไปหมดนั่นคือแคลไซต์มั่วแคลไซต์พักขึ้นทำล็อกเป็นแบบทำขึ้นมาใหม่นะครับถ้าของแท้ก็จะขึ้นเป็นเนี่ยตำเม็ดตำหลุมตำโบเนี่ยอย่างเงี้ยเขาขึ้นธรรมชาตินะครับเขาจะไม่มั่วนะครับครับนี่ก็นี่เสร็จผมพุทธคุณทั้ง5นะครับผมทุกคุณทั้ง5นะครับแล้วก็จะมีเนื้อผ้าจะเสมอกันทั้งหมดครับสีขาวนะครับแล้วก็มีคราบน้ําอ้อยเคี้ยวครับน้ําผึ้งครับน้ํามันตังอิ้วนะครับขึ้นรวมกันเลยครับเพราะพิมพ์นี้เค้าทําเอาใส่ไอ้คือต้องการให้เป็นออกมาเฉดเป็นสีนี้ครับนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับเห็นมั้ยครับนี่ครับเห็นมั้ยครับแก่งครับขึ้นมันแก่งแล้วครับนี่แก่งเลยครับนี่เหล็กไหลผมไผ่ดำนะครับนะครับแก่งมีรอยลานรอยร้าวธรรมชาติครับต้องเป็นอย่างนี้ครับรอยลานรอยร้าวนะครับเพราะวันนี้แก่น้ำมันตังอิ้วนะครับนี่ครับนี่เหล็กไหลผมไผ่ดำยังมีแคลไซต์ทับอยู่เลยนะครับงอกขึ้นมาเลยครับข้างๆนะครับอันนี้เราขยายลงไปเราจะเห็นเลยครับว่าแคลไซต์ที่อยู่ในรอยลานรอยร้าวนะครับปกพันหดของพระนั้นไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่วาระการผสมของมวลสารของน้ำศักดิ์สิทธิ์ของน้ำของน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งน้ำมันตังอิ้วไม่เหมือนกันครับนี่ครับดูครับแล้วก็มีการผสมของปูนนะครับปูนตัวหอยกับข้าวสุกกับกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้าผสมมันขนาดไหนจะเหนียวแบบไหนครับไม่เหมือนกันนะครับขึ้นมาไม่เหมือนกันนะครับความเก่าความลามไม่เหมือนกันครับดูเป็นต้องเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับนี่ครับเขาจะเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะครับดูถ้าของแท้จะเป็นแผ่นขึ้นมาเป็นชั้นเลยครับเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับเป็นแผ่นเนี่ยดูไว้เถอะครับนี่คือพระสมเด็จคังของแท้เป็นอย่างนี้นะครับองค์ต่อไปครับนี่ครับอันนี้เนื้อขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองเปลือกกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้านะครับนี่ครับดูครับแล้วก็ผสมด้วยน้ำมันตังอิ้วนะครับน้ำมันตังอิ้วแล้วก็มีผงใบลานด้วยครับมีผงใบลานด้วยครับผงใบลานมีผ้าแตะปักกำแพงเหล็กไหลผงใบดำแล้วก็เกสรดอกบัวทั้ง5และผมพุทธคุณทั้ง5นะครับและคราบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับดิน7ตวง7ป่านะครับองค์นี้ครับมีหลายอย่างนะครับเพราะพันธุ์นี้จะใส่หลายอย่างนะครับนี่ครับนี่ครับเจอแล้วครับพระหักแตะพระกำแพงนะครับเจอแล้วครับนี่ครับนะครับนี่ครับดูพิมพ์พระนะครับดูพิมพ์พระบางคนชอบดูพิมพ์พระนะครับดูเหมือนเรือสำเภานะครับดูครับสวยแล้วก็จะมีผ้าทิพย์นะครับคมนะครับธรรมชาตินะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเดือยนะครับนี่อันตรงนี้ติดชัดครับเดือยฟันหนูนะครับฟันหนูและเนื้อจะฉ่ำนุ่มนะครับมี2กรอบนะครับเลข2กรอบฟันหนูนะครับจะฉ่ำนะครับ
เรามีรอยลานรอยร้าวธรรมชาติครับเหมือนนะครับรอยลานเหมือนสังกะโลกเลยครับไหมครับลานเล็กๆๆๆๆๆๆเรียกลานสังกะโลกนะครับไม่ใช่ลานงาลานงาช้างแบบนี้ครับไม่ใช่นะครับคนเรียกกันผิดนะครับนี่คือลานถ้าเล็กๆๆๆอย่างนี้เรียกลานแตกลายงาแตกลายแตกลานสังกะโลกนะครับถ้าแบบนี้ครับนะครับถ้าแตกลายงาอีกแบบนะครับถ้าแตกลายงาต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับต้องเรียกให้ถูกนะครับเพราะว่าอาจารย์เพราะมันคือเราเรียกแต่ธรรมชาติครับเพราะเรามีงาเราจะรู้ครับเพราะงาเป็นเราส่องดูงามันจะแตกยาววิ่งยาววิ่งยาวลงครับนะครับนี่คือแตกธรรมชาตินะครับธรรมชาตินี่ครับธรรมชาติของพระสมเด็จพระคังที่สร้างในยุคปีพ.ศ. 2408นะครับในวาระนะครับในเลื่อนสมรศักดิ์เป็นสมเด็จโตพรหมรังสีสมเด็จพระคังนะครับเป็นแม่พิมพ์ของช่างหลวงนะครับเป็นผู้แกะแม่พิมพ์มาถวายนะครับเราสร้างกันตั้งแต่พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นี้สร้างกันปีพ.ศ. 2407นะครับตอนที่ท่านเลื่อนสลักเป็นสมเด็จยันโตแล้วก็มาเป็น08 09นะครับสร้างกันนะครับนะครับแต่09เราสร้างกันเยอะมากครับสร้างกันเยอะกันมากครับนี่ครับสวยครับดูครับสวยเนื้อเนี่ยฉ่ำนุ่มนะครับถ้าเราขยายด้วยกล้อง 1600X เนี่ยฉ่ำเนื้อเนี่ยสวยหนุบนุ่มนะครับดูครับพิมพ์ใหญ่อ่ะสวยครับถ้าใครไม่เคยเห็นพระสมเด็จครั้งนี้เล็กไหลอันนี้ภาคแต่พระกำแพงนะครับนะครับนะครับดูครับนี่ครับเศษภาคแต่แล้วก็เศษเกสรดอกโบทั้ง5นะครับนะครับเศษแล้วก็เม็ดเทานะครับนี่ครับผมทุกคนทั้ง5ครับเท่าไซส์นะครับดูด้านหลังนะครับถ้าเราต้องขยายด้วยกล้อง 1600X เราจะเห็นชัดๆนะครับบางทีผมพูดเร็วไปนะครับคือมันเป็นคำพูดธรรมชาติบ้านนอกนะครับก็อะไรก็ผิดพลาดพอขอขมาโทษนะครับก็อะไรก็ฟังดูภาพเอาครับบางทีอยากให้เป็นนะครับคนเลื่อนเนี่ยก็อยากให้เป็นนะครับอยากให้เป็นเหมือนผมครับอยากให้เป็นครับดูมีรอยลานรอยร้าวครับนี่ก็พูดเร็วไปคือมันช้าไม่ได้ครับเพราะเวลามันเดินครับมันเดินครับถ้าผมพูดช้าเวลามันก็ไปเร็วคลิปอื่นต่อก็ใช้เวลาเยอะครับนี่ครับบางทีก็เพลินพูดเพลินเลยครับเลยเวลาครับเป็นชั่วโมงก็มีโมครับนี่คือคำเสียงดูครับสวยครับนี่รอยล้านทำยากนี่คือเหล็กไหลผมไพ่ดำนะครับก็ทนเอาแล้วครับอยากดูก็ทนเอาครับต้องทนครับเหมือนเราไปซื้อหนังสือดูครับเล่มหนึ่งโอ้ร้อยสองร้อยเป็นพันสองพันห้าซื้อมาดูอ่านก็เหมือนกันไปหมดครับอ่านก็คล้ายๆกันหมดนะครับแต่ภาพก็มันไม่เหมือนเราดูในภาพนี่ครับภาพก็ดูแค่นี้นะครับดูแค่นั้นนะครับก็จะชี้แต่พิมพ์ตำหนิกันอยู่นั่นแหละครับมันสู้เราดูแบบนี้ไม่ได้นี้ดูดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าดูงี้ดีกว่าแล้วผมก็พูดให้บางครั้งก็พูดให้ได้จำได้ด้วยครับนะครับเหล็กไหลผมไพ่ดำนะครับอย่างเงี้ยเหล็กไหลผมไพ่ดำก็ชี้อย่างเงี้ยนี่แร่เล็กแร่โรเดียมนะครับชี้ดูนี่ก็เขียวนี่ครับตะไคร่นะครับเพราะพระองค์นี้มีตะไคร่ด้วยครับมีตะไคร่ผสมตะไคร่นะครับนี่ครับตะไคร่ด้วยครับมีตะไคร่ดินรอบโบสถ์ไคร่ตะไคร่ดินเสมามีคราบลำว่านนะครับโอ้นี่ธรรมชาตินี่เห็นเลยครับนี่คือพระแตกพระกำแพงชัดเจนเลยครับเห็นไหมครับนี่พระแตกกำแพงเป็นอย่างนี้เลยครับนี่องค์นี้สมควรนะครับสมควรครับองค์นี้ชัดเจนนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับเด็กไหลผมพอดำเม็ดเล็กๆครับนะครับองค์นี้คือทักบุญวาสนาครับนี่หน้าสะสมครับเนี่ยอย่างนี้ถ้าเป็นขึ้นคอแบบสบายใจครับเนี่ยดูครับความก่อนธรรมชาตินะครับนะครับอันนี้องค์นี้มีครบครับนะองค์ต่อมาครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อกระด่างเนื้อกระด่างน้ำมันตังอิ้วครับก็คือเป็นพระสมเด็จพระคังสร้างพิมพ์สองกรอบฟันหนูครับอีกสองกรอบนะครับถ้าสองกรอบเอกลักษณ์ต้องมีเส้นพระทิพย์นะครับแล้วก็ประเกตต้องเฉียงมาด้านนี้ครับด้านนี้จะเว้าเหลือครับนะครับแล้วก็จะมีฟันหนูอยู่ด้านล่างครับนี่ฟันหนูครับนี่หน่อยครับที่นี่ติดมาหน่อยเองครับนี่ฟันหนูครับนะครับแล้วก็เนื้อนี้มองด้วยสายตาเปล่าครับเราดูได้เลยครับคือเนื้อขาวขาวนี่คือเนื้อผ้านะครับเหลืองๆครับขาวขาวนี่คือเนื้อข้าวสุกผสมปูนเปลือกหอยแล้วก็ตำด้วยกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้านะครับมีเปลือกสีออกเปลือกเขาเหิดออกมาข้างนอกครับแต่ข้างในจะเป็นเนื้อขาวกล้วยจะเป็นไงแล้วแต่ก็เป็นขาวนะครับแล้วกล้วยทำไมเขาต้องเอากล้วยผสมพืชกับ
ให้เกิดความเหนียวนะครับความข้นความเหนียวนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันตังอิ้วอย่างเดียวครับใช้น้ำมันตังอิ้วอย่างเดียวนะครับผสมผสมนะครับแล้วก็มีผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับผสมแล้วก็มีครับแล้วก็มีเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ชัดเจนนะครับเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็มีผงพุทธคุณทั้ง5นะครับแล้วก็มีหาดูอีกครับมีอะไรอีกครับนะครับดูคราบแคลไซด์เยอะมากครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำเม็ดเบลเริ่มนะครับนี่ครับนี่ครับเหล็กไหลผงไผ่ดำชัดเจนนะครับคือผ้าผมเนี่ยเป็นผ้ายุคต้นยุคกลางเนี่ยคือมวลสารจะชัดเจนครับนี่เหล็กมีคราบแคลไซด์ครับนี่คราบแคลไซด์ทับถมนะครับนี่ครับนี่ครับมวลสารหลักนะครับผมทุกคนทั้ง5นะครับดูแคลไซด์ครับนี่เราดูคร่าวๆนะครับเราดูคร่าวๆนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีคราบน้ำมันตังอิ้วเนี่ยครับน้ำมันตังอิ้วจะสีแบบมันๆอย่างนี้ครับนี่แตกลายสวยครับนี่ลายสังขโลกสวยครับแตกลายสังขโลกสวยมากครับเห็นไหมครับนี่คือแตกลายสังขโลกนะครับเนี่ยแตกลายสังขโลกนี่ครับขนาดมีน้ำมันตังอิ้วเยอะแล้วมีแคลไซด์ขึ้นมาเต็มเลยครับไหมแคลไซด์ขาวๆขึ้นมาเต็มเลยครับเราดูด้านหลังนะครับพอเราดูหลายองค์นะครับดูซิปเดี๋ยวดูหลายองค์เป็นอย่างนี้นะครับดูมีคานลานมีลานมีแล้วนะครับลานนี่ก็คือแตกลายลานธรรมลานลานธรรมชาติครับเรียกลายทุ่งนานะครับลายลานทุ่งนาครับถ้าไม่เข้าใจก็นี่ครับไปดูทุ่งกุหลาบร้องไห้ครับก็จะแตกลายลานอย่างนี้ครับนี่เรียกลานทุ่งนาครับลานทุ่งนาเป็นอย่างนี้ครับนี่ลายลานทุ่งนานะครับเนี่ยลานทุ่งนาจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะผมอยู่บ้านผมทำนาครับพวกผมมีของผมพอมีที่หลายไร่ครับทำนาครับพบเนี่ยพื้นแห้งพื้นแตกเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้ถมที่ยังสร้างที่พันไป4ไร่กว่าครับถมไปสูงไป4เมตร6เมตรนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วครับพอมันแห้งนะครับมันขึ้นลานอย่างนี้ครับขึ้นลานแห้งๆอย่างนี้ครับบนผิวนะครับขึ้นแบบนี้ก็เรียกลานนาครับแตกลานปล่อยลานนะครับไม่ใช่ลานงานนะครับลานนาเรียกลานนานะครับผิวธรรมชาตินะครับดูเนี่ยเศษผ้าหักแตกกำแพงนะครับเหล็กไหลผงไผ่ดำคราบน้ำมันตังอิ้วคราบน้ำอ้อยไอ้คราบไอ้น้ำกล้วยเหลืองๆนะครับนี่ครับดูง่ายครับนี่คือผ้าแท้ดูแค่นี้ก็จบเลยครับเนี่ยเดี๋ยวครับนี่แคลไซหนาแคลไซต้องหนาแคลไซหนานี่ครับนี่ครับดูเขางอกขึ้นมาครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่เขาดูอย่างนี้แหละครับเวลาดูผ้าแท้ครับเขาไม่ต้องไปอะไรกันมากมายครับนี่ครับนะครับแล้วก็จับพุทธคุณนะครับจับพุทธคุณนี่ครับดูนี่แคลไซหนาครับเนี่ยขึ้นมาหนาเลยครับเนี่ยคือเขาแตกออกไปแคลไซเขางอกขึ้นมางอกขึ้นมาก็จะเป็นงอกขึ้นมาสูงกว่าผิวผ้าอีกนะครับนี่ครับอย่างนี้แคลไซครับนี่ครับเขางอกขึ้นมาครับเนี่ยทำไมถึงรู้นี่พี่แคลไซนี่แคลไซนี่เม็ดทองนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับไม่ใช่ผงถ่านนะครับนะครับนะครับแล้วก็แคลไซงอกขึ้นมาตามนะครับนี่ครับแคลไซงอกขึ้นมาตามนะครับนี่ครับเราดูองค์ต่อไปนะครับนี่ครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวรคังพิมพ์2กอบฟันหนูครับนี่2กอบ1 2นะครับ2กอบฟันหนูครับเอกลักษณ์นะครับอันนี้เสียนคดครับถ้าเป็นเนื้อผิวนี้ถ้าเนื้อผิวอย่างนี้เรียกผิวเนื้อขาวอมเขียวตะไคร้นะครับในตำราบันทึกไว้นะครับนี่ครับเขียนจะคดนะครับจะคดเกล็ดคดนะครับเกล็ดตบัดเกล็ดคดนะครับสวยครับแบบนี้มีหลายองค์ครับมีหลายองค์นะครับพิมพ์นี้สร้างอยู่ในปีพ.ศ. 2408นะครับในวาระเดียวกันกับสมเด็จยันโตพงศ์ศรีสุดครั้งเลื่อนเป็นสมเด็จยันโตพงศ์ศรีนะครับในปีพ.ศ. 2407นะครับเราสร้างกันมา0708นะครับสร้างกันต่อมานะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับเราดูสังเกตขอบแขนนะครับนี่ข้อศอกครับข้อศอกจะสูงกว่าด้านนี้นะครับสูงกว่าครับเพราะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีนี่ครับเส้นนะครับคมนะครับเขาหดคมนะครับและข้างล่างนี่ก็จะเอกลักษณ์ก็คือต้องมีฟันหนูนะครับฟันหนูเห็นยังครับนี่ครับฟันหนูเขาขาดไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับฟันหนูเดือยๆนี่ครับเนี่ยฟันเดือยๆนี่ครับคือเขาสะเทาะพอดีเลยครับหายไปเลยครับนี่ครับนี่สองกอบฟันหนูครับแล้วก็ต้องเอกลักษณ์คือข้างบนนี่ครับด้านนี้จะเฉียงมาด้านนี้หน้าจะคล้ายหันมาด้านนี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็มีเส้นพระทิพย์นะครับนี่ครับพอเข้าใจนะครับพอเข้าใจนะครับนี่ครับดูครับดูความสวยครับส
เนื้อนี้ก็มีครับเขาบอกว่าในส่วนผสมคนโบราณบอกเล่ากันต่อกันมาแล้วมีการบันทึกนะครับในหลวงปู่คำก็มีเนื้อสีเฉดนี้ก็จะเป็นเนื้อข้าวสุกผสมปูนเปลือกหอยผสมกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำกล้วยน้ำกล้วยหอมจันนะครับแล้วก็เนื้อจะหนุบนุ่มนะครับแล้วก็มีตะไคร่ดินเสมาดินรอบโบสถ์นะครับเป็นศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์แต่น้ำว่านครับว่านศักดิ์สิทธิ์มีหัวมีใบมีเถามีดอกท่านเอามาตำมาคั้นหมดเอาน้ำมาเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับแล้วก็มีผ้าแตกผ้ากำแพงมีเหล็กไหลผงไผ่ดำมีผงพุทธคุณทั้ง5นะครับแล้วก็มีเศษเงินเศษทองนะครับสายเงินสายทองนะครับมารวมส่วนผสมนะครับแล้วก็มีเกสรดอกบัวทั้ง5ด้วยนะครับบางองค์บางพิมพ์ก็ได้มีนะครับบางองค์ก็ไม่มีนะครับแล้วก็มีส่วนผสมอีกหลายอย่างนะครับมีอีกหลายอย่างนะครับของท่านนะครับมีหินมีหลายๆอย่างนะครับดูเข้าไปดูในการที่ท่านบันทึกไว้นะครับหลายท่านนะครับแต่บางท่านก็เขียนไม่เหมือนกันนะครับแต่เรารู้ดูจากความเป็นจริงเอานะครับนี่ครับเราเห็นเลยครับเนี่ยเขียวๆนี่คือคราบตะไคร่คราบตะไคร่คือฝนตกใหม่ๆเราอาทิตย์หน้าเลยครับตกลงหน้าบ้านเราโดนดินแล้วก็พอเก่ามาก็จะเป็นออกเขียวๆอย่างเงี้ยตะไคร่ครับนะครับแล้วก็คือตะไคร่ดินรอบโบสถ์ตะไคร่ดินรอบโบสถ์ตะไคร่ใบเสมานะครับแล้วก็เป็นน้ำว่านนะครับจะออกสีอย่างนี้นะครับเพราะว่าดินเวลาเขาในภูเขาแถวบ้านใกล้เขาครับไหลลงมาครับเขาพอเขาแห้งเสร็จเขาก็จะเป็นคราบตะกัดตะกอนออกสีเขียวๆอย่างนี้ครับนะครับมันจะดูธรรมชาติคือจากใบไม้นะครับคือใบไม้เศษไม้เศษอะไรก็ไหลลงมารวมกันกองแล้วก็พอกลับมาก็จะออกเป็นสีอย่างนี้ครับก็คือว่ามีน้ำว่านผสมนะครับเราคิดง่ายๆครับแล้วต่อมาแต่ผสมมีอะไรครับมีเศษสายเงินสายทองนะครับก็จะมีเศษทองนะครับนี่ครับแล้วต่อมาเทปปูนเปลือกหอยนะครับผสมก็ต้องมีคราบแคลไซต์ครับแคลไซต์ขึ้นธรรมชาตินะครับนี่แคลไซต์ครับเกิดจากธรรมชาติแคลเซียมธรรมชาตินะครับแล้วต่อมามีเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับส่วนผสมครับนะครับต่อมาหาผงพุทธคุณทั้ง5นะครับนะครับนะครับนี่คือคราบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ดิน7ปงดิน7ป่าดิน7ท่านะครับนี่ครับธรรมชาตินี่ครับนะครับธรรมชาตินะครับคือการส่วนผสมอะไรมันก็จะเห็นให้เราเห็นนะครับคือจะโกหกกันไม่ได้ครับแล้วพักต้องมีคราบเก่านะครับมีรอยรันมีหดย่นย่อมีรอยรันรอยร้าวมีสูงมีต่ำมีเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างกายภาพนะครับนี่ครับเห็นไหมมีรอยรันรอยร้าวมีครับธรรมชาตินะครับนี่คือการเรียนพระสมเด็จพระคังนะครับแล้วพิมพ์นี้ก็คือครับผมมาเป๊ะอย่างนี้พิมพ์นี้มีเส้นพระทิพย์เรามีสองกรอบเลยสองกรอบฟันหนูทันทีเลยครับนะครับเราเรียกได้ทันทีนะครับแต่เราก็ไม่อยากให้เน้นเรื่องพิมพ์นะครับเพราะว่าพระของเราในแบบทำได้เหมือนมากนะครับมันทำพิมพ์ได้สวยได้ครับแต่เราให้ดูเนื้อครับเนื้อเป็นหลักนะครับต้องมีการหดย่นย่อมีรอยลานรอยร้าวลานเล็กๆเล็กๆเล็กๆในน้อยมีลานเล็กลานใหญ่ลานเล็กลานลานเป็นชั้นๆชั้นๆหลายครั้งนะครับนั่นคือเป็นอย่างนี้คือเป็นพระแท้ตั้งแต่โบราณนะครับอายุมากกว่า150 ปีต้องสมควรที่ต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วต่อมาเขามีพุทธคุณพระต้องแก่งต้องแข็งต้องแก่งต้องแข็งต้องหดย่นย่อต้องแก่งนะครับแก่งหักไม่ได้นะครับแล้วก็มีความแข็งแก่งแล้วก็มีความส่องด้วยกล้องที่มีกำลังสูงก็จะมีเห็นเนื้อว่าเนื้อจะมีหนุบนุ่มนะครับดูนะครับนี่จากธรรมชาตินี่ครับมีความแห้งแล้วต้องแห้งนะครับนี่คือแห้งต้องแห้งนะครับคือเราส่องด้านหน้าเราใช้กล้องใช้ไฟส่องก็คือจะมีความชื้นนะครับแต่ภาพไม่ชื้นแล้วแข็งมากครับนี่ครับแห้งแกร่งนะครับไม่เชื่อนะครับผมจะเอาแป้งทองเหลืองถูให้ดูนะครับนี่ครับแป้งทองเหลืองนะครับขออนุญาตปู่เทวดาที่ปกษาพระสุเมธคังลูกขอเผยแพร่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ศึกษาคนเกิดใหม่อย่ารู้เขาจะได้รู้ศึกษาว่าพระองค์ปู่ยันตัวพงศรีเป็นผู้ปลูกเสกแล้วช่างพิมพ์ท่านได้แกะแพร่พิมพ์ไว้นะครับแล้วคนผู้ที่ได้ร่วมสร้างนะครับก็ท่านมีฝีมือมากนะครับแล้วก็ขออนุญาตเอาเผยแพร่อีกทีนึงเพราะเราจะมายุคนี้มา150 กว่าปีคนเกิดใหม่อย่ารู้เกิดไม่ทันไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาว่าพระของท่านแก่งขนาดไหนครับดูนะครับนี่ครับดูครับแป้งทองเหลืองนะครับเห็นครับไม่ออกสักเม็ดเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับไม่มีออกเลยครับนี่ครับเพราะเขาเป็นกระเบื้องจะออกได้ยังไงครับกระเบื้องครับที่ออกไม่ออกเพราะว่าหน้าบ้านเราเห็นไหมครับหน้าบ้านเราเป็นพื้นปูนนะครับเราไม่ถูไม่ขัดเห็นไหมครับนะครับมันจะขึ้นเป็นตะไคร่อย่างนี้ครับขึ้นตะไคร่คาบตะไคร่อย่างนี้ครับพอขึ้นแบบนี้เสร็จนะครับดูคุณไปถูแล้วไม่มีออกนะครับคุณต้องใช้น้ำยามานั่งขัดถึงที่จะออกนะครับนะครับแล้วพระอายุ150 ปีไม่เคยถูไม่เคยขัดไม่เคยล้างจะออกได้ยังไงครับคิดจากความธรรมชาติคิดโบราณแต่ถ้าของลอกเลียนแบบเนี่ยเอาแค่แม้ขิมฟันแคะก็ออกแล้วครับมันจะเหนียวเหนียวครับครับเพราะมันไม่ใช่ของแท้ครับนะครับนี่ครับนี่ครับข้างในก็จะมีโผล่มาครับนี่ครับเห็นไหมครับมีโผล่มาครับนี่ครับเห็นไหมครับมีคือ
แคลไซต์ครับผลิตแคลไซต์ครับก็ถือว่าของแท้เนี่ยเขาทดสอบได้จากพุทธคุณจับพลังได้ครับนะครับได้หมดนะครับของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปอะไรมากครับไม่ต้องไปอะไรมากดูจากความเป็นจริงนะครับคิดจากความเป็นจริงเพราะพระหลวงปู่ยันโตพงศ์ศรีเสวคังท่านก็บอกไว้แล้วว่าไงวะครับให้ดูจากความเป็นจริงดูจากธรรมชาตินะครับท่านก็บอกไว้แล้วแล้วของท่านทุกคนท่านเปรียบของท่านเปรียบเสมือนแสงพระอาทิตย์นะครับท่านสอดแสงไปถึงได้ทุกคนนะครับคนสูงคนต่ำคนรวยคนจนสามารถมีได้หมดนะครับแต่ว่าคนนั้นจะมีบุญวาสนาได้ครอบครองจะดูเป็นจะมีจะมีบุญวาสนาได้ครอบครองหรือเปล่านะครับเพราะว่าของท่านสามารถครอบครองได้หมดทุกคนนะครับนะครับแต่ว่าใครจะครอบครองท่านไว้ได้นานกว่ากันนะครับเพราะของท่านเป็นถือว่าของท่านถ้าอยู่กับคนดีก็อยู่ได้นานครับอยู่กับคนไม่ดีก็จะมีการเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆครับมันเป็นธรรมชาติของศักดิ์สิทธิ์นะครับของศักดิ์สิทธิ์เขามีพุทธคุณมีของที่ดีผู้บอกของศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นของที่มีพุทธคุณก็ต้องตรวจสอบด้วยพุทธคุณของพุทธคุณของที่มีพุทธคุณก็ต้องอยู่กับคนที่มีบุญวาสนามีบุญนะครับเพื่อที่อยู่ได้นานนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับมันเป็นธรรมชาติเพราะของศักดิ์สิทธิ์เขาจะมีเทวดาคุ้มครองมีเทวดาคุ้มครองและเทวดาคนนั้นเขาจะเห็นนะครับเขามองเขาเห็นว่าคนบุคคลนั้นที่ครอบครองเป็นคนสามารถจะครอบครองต่อได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นครอบครองต่อไปนะครับมันเป็นธรรมชาตินะครับนะครับเป็นหลักธรรมอยู่แล้วครับธรรมชาติสวยไหมครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายได้กล้อง 1600x นะครับถึง 2000x ให้ดูนะครับนี่ครับเป็นองค์เขียวนะครับองค์เนื้อเขียวอมตะเนื้อขาวอมเขียวตะไคร้นะครับเป็นองค์สุดท้ายนะครับเอาลงต่อเลยนะครับจะได้จะได้ต่อเนื่องนะครับนี่ครับนะครับดูคราบแถวซ้ายนะครับชัดเจนนะครับดูครับมีคราบตะไคร้ครับดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับคราบน้ำว่านนะครับดูคราบแถวซ้ายนะครับเห็นครับถ้าเราลงกล้องแบบนี้เราจะรู้ทันทีนะครับนี่คือพระของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับคือแถวซ้ายต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเรามีคราบหลาคราบตะไคร้เต็มไปหมดครับหลายสีนะครับเป็นมิตินะครับอยู่ข้างล่างนะเหมือนเป็นน้ำนะครับเห็นไหมครับคือเขาจะแห้งแก่งจนกลายสะท้อนขึ้นมากลายเป็นน้ำเลยครับนะครับนะครับแล้วก็มีรอยลานรอยร้าวอยู่ข้างล่างอีกหลายชั้นนั่นเป็นชั้นอะไรครับคือเขาแตกมาในชั้นระแหงระแหงนะครับนะครับคือเรียกแตกตะกะโลกนะครับอยู่ข้างล่างนะครับนะครับธรรมชาตินะครับนี่พระเนื้อข้าวสุกผสมปูนบะคอยนะครับนะครับเนื้อจะนุ่มมากครับดูแคลไซต์ครับดูครับนี่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จพระคังนะครับเดี๋ยวต่อไปท่านจะได้เห็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ธรรมชาติที่เราไม่เคยเห็นในพระสมเด็จพระคังนะครับเพราะว่ามีทุกองค์ครับแต่เราต้องจะมีบุญวาสนาได้ดูป่ะครับนะครับนะครับดูครับนี่ครับคือใบหน้าท่านนะครับนี่ครับนี่คือให้ดูคร่าวๆแล้วครับนี่คือขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับเดี๋ยวต่อไปตัวไหนสำคัญเราก็จะขยายด้วยกล้อง 1,000 2,000 นะครับ 2,000x นะครับนี่ครับดูครับธรรมชาตินะครับดูครับธรรมชาตินะครับครับดูครับนี่แหละคือธรรมชาติของพระสมเด็จพระคังนะครับนี่ครับพระองค์นี้เป็นพระสองกอบฟันหนูนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆนะครับนี่ครับเม็ดเขียวนะครับดูเอาดูเม็ดนี้ก่อนครับเราเห็นแล้วครับของที่เราไม่เคยเห็นก็ต้องเห็นนะครับจะซ่อนอย่างไรก็ไม่ได้ครับเพราะว่าบุญเรามีแล้วก็เรามีกล้องที่ดีนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับนี่เห็นยังครับเห็นยังครับนี่ครับสวยไหมครับสวยไหมครับนี่แหละครับถึงบอกว่าพระสมเด็จพระคังก็จะมีสิ่งดีๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราไม่เคยเห็นเราท่านบอกว่าสิ่งใดที่โยมมองไม่เห็นอย่าคิดว่าไม่มีถ้าโยมยังเข้าไปถึงสิ่งนั้นนะครับนี่คือพระปู่โตท่านบอกไว้นะครับลองเข้าไปอ่านดูนะครับนี่ครับสวยไหมครับมีคราบแคลไซต์เต็มไปหมดนะครับแคลไซต์ต้องเป็นเม็ดนี้ครับเป็นหิมะอย่างนี้ครับเป็นเม็ดๆเลยครับถ้าเป็นพืชยาวๆนะคุณจบเลยครับเป็นของลอกเลียนแบบเป็นพวกกาวเป็นแป้งเปียกนะครับนะครับสมเด็จคังพระที่เป็นแคลไซต์ก็ต้องเป็นเม็ดผสมกับนะครับเป็นขึ้นเหมือนเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับนี่คือขึ้นใหม่ครับขึ้นใหม่นะครับถ้าขึ้นเก่าก็เป็นสีอีกแบบนึงนะครับครับสวยไหมครับสวยไหมครับนี่แหละครับนี่ธรรมชาติของพระสมเด็จพระคังจะมีทุกองค์ครับไม่รู้ว่าองค์ไหนมีมากมีน้อยครับแต่ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะพยายามหาให้ดูนะครับ
นะครับดูครับดูคือความเก่านะครับดูความเก่าของพระสมเด็จครั้งครับมีเศษเหล็กไหลของไผ่ดำครับแคลไซต์เต็มไปหมดนะครับนี่คืออะไรครับเขียวนี้ครับโอ้นี่มีไหมครับโอ้นี่เหล็กไหลของไผ่ดำครับนี่เหล็กไหลของไผ่ดำขอดูหน่อยใช่ไหมครับเป็นปีกแมงทับเลยครับมีใช่ไหมครับน่าจะใช่นะครับเนี่ยเป็นปีกแมงทับหรือเศษยกมันครับขอดูหน่อยครับโอ้สวยมากครับสวยมากครับโอ้สวย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 ขอดูหน่อยครับทำไมออกข้างข้างข้างออกเขียวด้วยครับดูครับเหล็กไหลผงไผ่ดำอยู่กับคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับดูไหมครับเม็ดพระธาตุเต็มไปหมดนะครับจึงบอกว่านั่นคือนั่นแหละครับถ้าเราทำให้ดูเราก็จะเห็นของดีๆนะครับเห็นไหมครับจิงจกทักไปหมดนะครับถ้าเราขยายเต็มๆนะครับเราไม่อยากขยายมากขยายมากจิงจกร้องลั่นทั้งบ้านเลยถ้าเห็นของดีๆจิงจกดูครับสังเกตครับที่ผมเวลาผมลง YouTube นะครับจิงจกอย่างตรงไหนที่มันอะไรสวยๆจิงจกทักกันแบบอันนาวเลยครับทีนี้ว่าไม่ใช่เสียงผมนะครับเสียงจิงจกนะครับเสียงจิงจกดูครับธรรมชาตินะครับนี่เม็ดหนึ่งครับโอ้เจออีกแล้วครับสวยมากครับเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วครับให้ดูนี่ดูครับนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดพระธาตุลอยได้ครับสีนะครับบางคนก็เรียกเป็นพระธาตุบางคนก็เรียกนี่ครับดูจะลอยขึ้นมานี้ครับเขาเป็นธรรมชาตินะครับคือเกิดจากธรรมชาตินะครับของพวกนี้ครับนี่ครับดูร่างครับเป็นพระธาตุเต็มไปหมดครับแล้วก็ข้างบนครับงอกนะครับก็จะเป็นสีนะครับดูครับนี่ครับเห็นไหมครับพุ่งขึ้นมาเลยครับเป็นใบไม้ครับเป็นใบไม้สีโอ้เล็กๆสีเลยครับสีน้ำเงินอมฟ้านะครับสวยมากครับเป็นใบไม้ครับเห็นไหมครับเป็นรูปใบไม้นะครับข้างล่างก็จะเป็นเกล็ดหิมะเหมือนอยู่ในอะไรครับอยู่ในอะไรครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเม็ดพระธาตุสวยนั่นเลยครับดูครับใสๆเม็ดพระธาตุใสๆนั่นเลยครับดูครับนี่ครับดูครับนี่เนี่ยอยู่ในพระสมเด็จครั้งของแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าผมจะลงให้เนี่ยผมก็อยากให้ลงคือเดี๋ยวของลองแบบทำนะครับแต่มันเขาทำไม่ได้เขาจะทำท่าไหนครับมันจะเอาเกล็ดแบบนี้มาใส่ได้ไม่ได้นะครับนะครับผมมันเราพยายามจะลงมากครับนะครับเดี๋ยวมันเอาสีไปแต้มหรือไอ้นี่ครับดูครับนี่ครับนี่ของแท้ๆเป็นอย่างนี้ครับดูครับอยู่ในพระสมเด็จของครั้งต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูครับคุณดูครับนี่คือเม็ดพระธาตุเกิดจากคับแคลไซต์ขึ้นใหม่แล้วก็จะขึ้นมีแสงเปล่งรัศมีออกมานะครับเหมือนอยู่ในวิหารบุกอยู่ในอะไรเขานะครับดูครับจะมีออกมาธรรมชาติดูครับเนี่ยโผล่มาครับเนี่ยธรรมชาติยิ่งเลื่อนยิ่งเจอครับนี่ครับนี่ครับดูเนี่ยครับถ้าเป็นพระเนื้อเนี่ยจะมีดูครับขยับได้ด้วยครับไหมครับขยับได้ด้วยครับไหมครับธรรมชาติไหมครับศักดิ์สิทธิ์ไหมครับผมไม่ได้ทำนะครับนี่เขาขยับจริงไหมครับครับเดี๋ยวหาว่าผมขยับนะครับผมเพราะว่าดูครับดูแสงครับนี่ครับนี่ดูนะครับบางทีผมคือพระแท้ๆเขาจะมีอะไรดีๆท่านก็จะบอกว่าท่านสิ่งใดโยมมองไม่เห็นอย่าคิดว่าไม่มีถ้าโยมยังเข้าไปถึงสิ่งนั้นท่านก็บอกไว้ตลอดนะครับบางคนพระสมเด็จครั้งน่ะของแท้ๆเขามีอะไรดีนะครับบางทีเราก็ลงคร่าวๆให้ดูครับลงคร่าวๆลงมากไม่ได้ครับนะครับดูครับดูเอาดูเม็ดนี่ครับถ้าเราดูแค่ผืนผิวนะครับจะมีเม็ดพระธาตุเล็กๆๆๆนะครับนี่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 ครับเส้นเนี่ยเขาบอกเส้นบางท่านเขาบอกเส้นพุทธคุณไม่ใช่นะครับมันแต่เขายังว่าพูดได้หมดนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับดูครับพระเขามีรอยลานรอยร้าวนะครับที่พระที่เราดูเมื่อกี้มีรอยลานรอยร้าวเต็มไปหมดนะครับนี่ครับพอเราส่องล่างครับดูครับจะมีเม็ดพระธาตุเป็นเม็ดเป็นคราบแคลไซต์เขางอกตัวขึ้นมาใสบริสุทธิ์นะครับเห็นไหมครับเขาจะใสบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วงอกแล้วจะมีเม็ดพระธาตุเป็นเม็ดเป็นแสงเหมือนเม็ดเพชรนะครับเหมือนเพชรเหมือนพลอยในพระสมเด็จครั้งนะครับดูครับเหมือนพระรอดพระผงสุพรรณพระนางพญาจะมีครับคือพวกนี้เป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาปลูกเสกไว้นะครับเขาอัดพลังไว้ไงครับอัดแล้วก็มีเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถึงเป็นของใครถึงบอกว่าใครได้คุ้มใครได้ไปครอบครองอ่ะ
คนนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองในเร็วด้วยนะครับถ้าปฏิบัติตนดีๆนะครับนี่ครับท่านบอกครับเดี๋ยวผมก็เอาดูแค่นี้นะครับเราดูองค์ต่อไปครับอย่าดูองค์ต่อไปนี้เราดูแค่นี้ก็ได้นะครับเพราะเราคลิปนี้เราลงให้ตั้ง5องค์นะครับเดี๋ยวว่าไอ้ผมจะมาให้ดูองค์เดียวนะครับดูด้านหลังก่อนครับนี่ด้านหลังนะครับเอาด้านหลังคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าให้ดูองค์เดียวนะครับอันนี้ไม่ต้องขยายครับถ้าขยายยิ่งเจอของดีๆครับนี่ครับเดี๋ยวเอาอดไม่ได้อดไม่ได้อีกอ่ะอดไม่ได้เอาหน่อยเอาหน่อยมีอะไรอีกให้ดูครับมีอะไรปู่มีอะไรให้ออกมาดูให้ลูกเห็นลูกจะได้คนทั่วโลกได้ดูให้คนทั่วโลกได้ดูนะครับนี่แค่นี้เขาเห็นแล้วเขารู้แล้วครับพระสมเด็จคังนะครับว่ายิ่งขยายเข้าไปจะเห็นเจาะลึกเข้าไปนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ก็ได้ครับนี่เม็ดนี้เอาในป่านะครับในป่าในปู่เอาในป่าเลยในป่านี่เม็ดเขียวเม็ดอะไรเนี่ยนี่ครับเข้าไปดูในป่านี่ครับป่านี่ครับเม็ดเขียวนี่ก่อนเม็ดอะไรครับเนี่ยเม็ดสีฟ้าครับเม็ดสีฟ้าสวยมากครับคือคาบน้ำดินศักดิ์สิทธิ์ดินวิเศษของท่านนะครับท่านอัดพลังไว้นะครับแล้วออกมาเป็นสีอย่างนี้ครับขันอัดพลังพุทธคุณไว้นะครับเป็นน้ำดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่านะครับนี่นะครับดูไว้นะครับนี่นะครับพระสุริยคังนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับนี่ดูแสงประกายอะไรครับนี่ครับนี่ครับท่านไม่เคยเห็นบอกว่าของน่ะถ้าของแท้จะมีอะไรให้ดูดีครับแต่ถ้าของไม่แท้นะคุณไม่ดูวิธีดูครับคุณไม่เห็นของพวกนี้หรอกครับของไม่แท้มันมองไม่มันจะไม่มีของพวกนี้ครับนี่ครับแล้วเกิดธรรมชาตินะครับวิ่งได้หมดนะครับของพวกนี้ธรรมชาตินะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับคือของที่มีพลังครับมีพุทธคุณนะครับเขาถึงจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้นะครับนี่ครับดูครับเอาให้ดูอีกหน่อยเอาให้ดูอีกหน่อยได้ดูกันแล้วอ่ะได้ดูแล้วดูครับดูภาพเลยครับดูความช้ำดูความหนุบนุ่มดูอะไรเป็นละอองเหมือนอยู่บนท้องฟ้าเหมือนในวิมานนะครับดูครับเหมือนอยู่ในวิมานนะครับดูครับที่เขาพูดกันนะครับเนาะเพราะคนโบราณเขาบอกว่าเหมือนอยู่ในอะไรมองเข้าไปแล้วโอ้โหยิ่งมันต้องอย่างนี้มันต้องแบบนี้มันต้องสวยแบบนี้มันต้องเป็นของที่ธรรมชาติเหนือล้ำที่เราไม่เคยเห็นนี่ครับเป็นหลุมมีบ่อมีลึกมีตื้นดูครับเนี่ยลุยขอบมีสูงมีต่ำมีเขียวมีโอ้ยอิปธรรมจะเล่าไงครับมันเยอะแยะไปหมดให้ดูเอาเองแล้วกันครับถึงบอกว่านี่แค่องค์แรกนะครับองค์แรกนะครับว่าใครได้ไปครอบครองอ่ะถึงบอกว่าบุญวาสนานะครับนี่ครับผมมาเลือกเอาแบบนี้เลยครับผมให้เลยครับสร้างพิพิธภัณฑ์เลยผมต้องการเอาท่านไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เอาไว้แล้วคนมากราบมาไหว้มาดูมาชมมาเรียนรู้มาศึกษานะครับนี่ครับดูครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเรามองเข้าไปในตาเปล่าเห็นนะครับดูครับเหมือนมีมิติอะไรออกเข้ามานะครับนี่ครับเหมือนมีมิตินะครับออกมาคือมีอะไรแบบเราไม่เคยเห็นครับท่านก็บอกว่าท่านบอกทุกครั้งว่าสิ่งใดที่โยมมองไม่เห็นอย่าคิดว่าไม่มีถ้าโยมยังเข้าไม่ถึงสิ่งนั้นคือผมเข้าถึงแล้วครับผมรู้เลยครับผมรู้บางทีผมก็อยากลงครับลงแล้วกลัวคนเอาไปทำตามนี่ครับอันนี้คนที่เป็น FC ผมได้ดูเต็มๆนะครับผมนี่ครับดูครับนี่คือแคลไซด์นะครับแคลไซด์กับเนื้อพระนะครับแคลไซด์กับเนื้อพระนะครับแคลไซด์กับเนื้อพระจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เขาจะปิดนะครับนี่คือปิดแคลไซด์เขาปิดนะครับปิดรูแล้วครับอันนี้เขาปิดแต่คือจะมองเห็นความลึกอยู่ครับนี่ยังไม่ปิดนะครับนี่ครับนี่คือปิดแล้วครับตรงนี้ครับปิดแล้วนะครับคือเราไม่ต้องเป็นวิทยาการนะครับเราเอาแบบธรรมชาติเราเป็นลูกทุ่งเราต้องอะไรเป็นธรรมชาติเราเรียนรู้จากธรรมชาติเรียนจากธรรมชาติไม่ต้องอะไรแล้วเราก็จะเก่งกว่าคนที่คือว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องวิทยาการครับเรื่องนี้ต้องคือจากความเป็นจริงครับความเป็นจริงเอาความเป็นจริงเลยครับพระสมเด็จคังนี่จากความจริงเพราะเขาสร้างมาจากความเป็นจริงสร้างมาจากสิ่งธรรมชาติเป็นที่ของหนจนย่อยสลายได้เราต้องดูจากความเป็นจริงนะครับนี่ครับต้นนะครับดูจากความเป็นจริงนี่ดูสำหรับคนที่ตรวจสอบพุทธคุณไม่ได้ครับที่จับพุทธคุณไม่ได้อย่างผมจับพุทธคุณได้ผมไม่ต้องลงแล้วแต่นี้ผมต้องการให้ทุกท่านได้เห็นนะครับทองคำนะครับดูครับดูผิวพรรณของพระองค์หนุบนุ่มนะครับดูบนสารนี่คือทองคำนะครับนี่ครับทองคำนะครับดูครับนี่ครับสวยครับนี่ทองคำนะครับนี่เม็ดทองคำเศษทองคำบริสุทธิ์ทอง99ในยุคสมัยนั้นยังไม่มีการผสมนะครับทองโบราณนะครับสมัยนั้นยังไม่มีการผสมนะครับดูครับนะครับสวยบริสุทธิ์นะครับหรืออลามนะครับนะครับนี่ไม่ใช่แผ่นทองนะครับนี่เศษทองนะครับเศษทองผงทองนะครับ
แต่เราขยายขึ้นมามันเม็ดใหญ่นะครับดูครับแล้วอย่าลืมดูเนื้อผ้านะครับที่ผมซูมให้ดูนะครับดูนะครับทำไมเขามีแปลกๆนะครับนั่นแหละคุณมีบุญวาสนาแล้วครับนะครับผมบอกว่าผมถึงมีผมมีความรู้สึกแล้วผมได้เผยแพร่แล้วผมมีความรู้สึกว่าดีนะครับผมอยากให้ทุกท่านเป็นนะครับนี่ครับดูความเก่าความไรครับผมมีความรู้สึกเดี๋ยวผมดูถ้าผมได้เผยแพร่ทุกท่านได้ดูแล้วผมจะมีความรู้สึกว่าดีว่าท่านอยากให้ทุกท่านได้เห็นได้รู้นะครับดูครับธรรมชาติครับนี่ครับอันนี้พวกนี้ก็เป็นรอยอะไรครับนี่เป็นรอยกระบากอาจจะเป็นรอยที่ท่านวางบนไม้นะครับเป็นรอยขุดรอยขวนในไม้ครับนะครับรอยโบราณรอยเก่ามากครับนะครับรอยเก่ามากครับโอ้มีรอยลานรอยลั่นนะครับธรรมชาตินะครับนี่ครับครับดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปนะครับเขาใช้เวลานานนะครับเนี่ยจะเป็นองค์นี้ก็แล้วกันนะครับองค์สีนี้แล้วกันครับนี่ครับสีนี้แล้วกันครับโอเคสององค์พอครับสององค์พอเวลาเราเยอะแล้วครับเกินเวลามาเยอะแล้วครับนี่ครับดูครับนี่สองกรอบปนูนะครับเป็นนี้องค์นี้จะเป็นเนื้อขาวอมเหลืองเทาไอเทาผสมเนื้อขาวอมเหลืองนะครับเนื้อขาวอมเหลืองผสมผงใบลานนะครับออกเทาๆด้วยนะครับแล้วก็มีคราบน้ำว่านด้วยนะครับคราบน้ำว่านผสมด้วยครับมีผงทูบด้วยครับองค์นี้มีผงทูบผสมด้วยครับต้องดูองค์จริงนะครับจะรู้นะครับพระนี่เราดูจากความเป็นจริงนะครับว่าผสมอะไรผสมอะไรครับเพราะเรารู้หลักว่าพระสมัยครั้งสีอย่างนี้ต้องออกมายังไงเป็นเนื้ออะไรนะครับนี่ดูความเก่านะครับนี่ครับนี่เหลืองๆนี่ก็กล้วยครับพวกกล้วยขาวๆพวกกล้วยพวกข้าวสุกพวกเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีเหลืองๆพวกกล้วยหอมจันทร์พวกเปลือกกล้วยนะครับแล้วก็มีคราบเท้าไซส์ขุมทุกคนทั้ง5นะครับดอกเกสรดอกโหทั้ง5นะครับออกมีเขียวอยู่นะครับในองค์นี้นี่ครับใช่เลยครับเห็นมั้ยครับนี่คือดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ท่านผสมเข้าไปครับนี่ครับนี่ครับเห็นมั้ยครับเป็นดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นผมทุกคนที่ท่านอัดแน่นเข้าไปครับนี่ครับโอ้เยอะครับนี่ครับไม่เขียวเขียวครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่เขียวเราจะไม่ต้องดูแล้วครับเพราะว่าเราเห็นแล้วครับว่าอะไรคืออะไรครับนี่ครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูของที่เราไม่เคยเห็นนะครับสีฟ้าเราเห็นแล้วนะครับเราเห็นแล้วครับเม็ดแดงๆนี่ครับเราเห็นแล้วครับโอ้นิงลาขึ้นมาครับงอกขึ้นมาเลยครับนี่งอกขึ้นมาเลยครับนี่อะไรครับนี่ขอดูหน่อยครับนี่แหละของที่เราอยากเห็นนะครับสิ่งเราที่ไม่เคยเห็นแล้วก็อยากเห็นถ้าเราจะเข้าไม่ถึงนะครับนี่ครับนี่ดูด้วยกันครับนี่ครับอะไรครับอะไรครับนี่ครับเราต้องดูไปด้วยกันครับโอ้โหกันทูบครับเศษกันทูบครับพวกเศษทูบเศษอะไรพวกนี้นะครับคือเป็นเศษพวกอะไรเป็นพวกเป็นผงถ่านยาวๆครับอะไรเป็นแต่ไม่ใช่เป็นผงถ่านนะครับนะครับเพราะจะมีอะไรแปลกๆขึ้นมาครับอันนี้ก็เหล็กไหลผงไผ่ดำครับเหล็กไหลผงไผ่ดำครับพวกนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำภาคแตกภาคกำแพงนี่เราจะรู้ทันทีนี่ครับแถวซ้ายนะครับรอยลานรอยร้าวครับมีรอยลานรอยร้าวนะครับมีข้าวแถวไซส์ใหม่ขึ้นมาครับเอาช่วยดูครับแถวไซส์ใหม่จะได้รู้นะครับบางคนนึกว่าเป็นผงพุทธคุณทั้ง5นะครับนี่ครับแล้วจะได้ดูเป็นครับนะครับจะได้ดูเป็นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นสีอย่างนี้ครับนี่ขึ้นอย่างอายุยังไม่ยังประมาณหลักร้อยปีครับแต่ว่ายังไม่ขุนครับถ้าขุนก็จะเป็น150ปี200 300ปีขึ้นเป็น1000ปีนะครับนี่ครับนะครับเพราะเขาเกาะตัวนะครับแล้วเกาะตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับจะได้เข้าใจนะครับนี่ครับแถวไซส์ใหม่นะครับไม่ใช่ผมทุกคนทั้ง5นะครับอันนี้เขาปิดลายลานนะครับนี่เขาปิดแล้วครับนี่ครับนี่เขาสร้างตัวงอกปิดแล้วครับเห็นไหมครับปิดไปหมดแล้วครับเนี่ยปิดเส้นเล็กเส้นใหญ่ปิดหมดแล้วครับนี่ครับนี่ครับคือแถวไซส์จะเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่เป็นพืชนะครับเป็นพืชปิดทั้งหมดนะครับไม่ใช่นะครับแถวไซส์จะขึ้นในส่วนที่ลึกนะครับส่วนที่ลึกเป็นผิวลึกต่ำแล้วก็ค่อยงอกขึ้นมาคือซ่อมรอยที่งอกนะครับขึ้นมาครับตัวไหนที่แตกทีแล้วนะครับแต่ถ้าพืชไปเดียวก็คือพวกเขาใช้กาวพวกแป้งมันทานะครับทามันจะใช้ใสแล้วครับครับต้องดูครับ
เด็กของแท้ที่ขึ้นอย่างนี้ครับธรรมชาตินะครับเด็กขึ้นธรรมชาติเป็นอย่างนี้ครับเด็กขึ้นตรงไหนที่มีรอยลายล้างเขาปิดไปเรื่อยครับนี่ครับนี่คือแคลไซต์เป็นเม็ดใสๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับเข้าใจแคลไซต์นะครับนี่ครับแคลไซต์ต้องปิดเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วต่อมาแข็งตัวก็จะเป็นอีกเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนนะครับสีเทาๆนี่อะไรครับขอดูหน่อยครับโอ้นี่ภาพแตกเพราะกำแพงนะครับเห็นชัดเจนนะครับมาดูด้านหลังครับโอ้เห็นไหมครับเห็นไหมครับพอเขาขึ้นมาระดับนี้นะครับไหมครับเห็นไหมครับเขางอกขึ้นมานะครับนี่คือเขาเก่าแล้วครับอายุมากกว่า150ปีนะครับนี่แคลไซต์ครับนี่คือแคลไซต์ครับไม่ใช่แร่ครับนี่แคลไซต์ครับนี่ขึ้นมานี่เก่านะครับนี่เก่านะครับจะได้เข้าใจแคลไซต์ครับเรียนรู้เข้าใจแคลไซต์บางคนนึกว่าเป็นแร่อีกแบบนึงนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือนี่ผมทุกคนทั้ง5นะครับนี่เด็กไหลผมไพดํานะครับนี่ครับนี่คือคราบเก่านะครับคราบตอนนี้จะมีคราบน้ำว่านด้วยนะครับคราบน้ำว่านคราบอินทรีย์คราบน้ำอกก็จะมีธรรมชาติครับตามที่ส่วนผสมของพระนะครับผีพระจะเนื้อขาวครับผีพระเนื้อขาวบริสุทธิ์นะครับมีขาวไหมครับเนี่ยเนื้อพระขาวนะครับอันนี้เขาตกตะเกียบออกมาครับคาบตะไคร้คาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ตกตะเกียบออกมานะครับเขาจะร่อนออกมาเป็นแผ่นนะครับธรรมชาตินะครับนี่แคลไซต์ฟันธงได้เลยครับมากกว่า150ปีนะครับนี่ครับเนี่ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยฟันธงมากกว่า150ปีเลยครับนี่ครับนี่คือแคลไซต์นะครับทำไมถึงรู้นะครับเขาเป็นวุ้นข้างในครับเป็นวุ้นข้างในครับเขาไม่เป็นถ้าเป็นหินเป็นหินก็เป็นผืนเดียวครับถ้าเป็นหินนะครับเป็นแร่เป็นหินจะเป็นผืนเดียวครับดูครับนี่ขึ้นใหม่ครับขาวๆขุ่นๆพวกนี้พวกแคลไซต์ขึ้นใหม่ครับเนี่ยอันข้างในคือเก่าแล้วครับแต่อันนี้ขึ้นเก่าแล้วครับนะครับนี่ครับนะครับก็จะเป็นวุ้นข้างในครับนะคือพวกแคลไซต์ครับก็จะเป็นวุ้นๆมองเข้าไปใสๆแล้ววุ้นๆเขาคือเป็นชั้นๆๆๆๆนั่นคือแคลไซต์นะครับนะครับเราไม่ต้องวิทยาการครับเราเอาจากความเป็นจริงนะครับเพราะเราเรียนรู้จากความเป็นจริงนะครับเอาแบบเราต้องเรียนรัดนะครับเรียนรัดนะครับไม่ต้องไปอะไรมากครับทำมากก็จะมากเรื่องนะครับเพราะสมัยครั้งท่านไม่คนโบราณเขาไม่มีมากเรื่องครับเขาทำอะไรก็ทำจากความเป็นจริงนะครับคนโบราณเขาจะตรวจสอบด้วยพลังพุทธคุณนะครับแล้วก็ดูจากธรรมชาติเพราะเขาปลูกเสกด้วยพุทธคุณนะครับจากธรรมชาติของที่ทําด้วยพุทธคุณนะครับด้วยของพิเศษนะครับไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรมากมายนะครับนี่ครับหลักความเป็นจริงนะครับนี่ครับดูครับเนี่ยต้องมีอะไรนะครับในส่วนผสมออกมาสวยยังไงนี่ครับตอนนี้ผมจะให้ดูครับนี่ครับให้ดูยังไงครับเนี่ยกล้องนี่คือสำหรับให้คนที่ไม่จับตรวจสอบพุทธคุณไม่ได้แล้วก็ไม่เคยเห็นของพวกนี้นี่ครับเห็นไหมครับท่านก็บอกว่าไงว่าสิ่งใดที่โยมมองไม่เห็นอย่าคิดว่าไม่มีถ้าโยมยังเข้าไม่ถึงสิ่งนั้นก็คนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพูดไปก็ไม่เชื่อบอกว่าเป็นอย่างนี้ไม่เคยเชื่อไม่ใช่ไม่เคยมีก็สมัยก่อนผมเป็นเด็กผมบอกว่าไม่มีนะครับก็คือก็คนก็เข้าไม่ถึงไงครับก็ไปพูดไม่เชื่อนะครับแต่อยากมีพระสมเด็จแท้นะครับไม่เชื่อแต่อยากมีสมเด็จแท้ดูสิมันกลับกันมากเลยคนมนุษย์เรานะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ